สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยกับผมพานุมาตรสุขพรนะครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้นะครับเราจะพูดคุยกับผู้รู้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงเป็นทั้งผู้รู้ผู้วางแผนผู้ร่างกฎหมายนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยจะมีผลใช้บังคับก็ภายในเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเราวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีคำว่าเศรษฐกิจมีคำว่าชุมชนเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าเราเป็นประชาชนเราก็น่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องน่าจะได้ประโยชน์จากป่านะครับวันนี้นะครับดร.ธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ท่านเป็นรองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะและยังเป็นคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติและที่สำคัญนะครับท่านเป็นปลัดสำนักนายกด้วยนะครับใส่หมวกหลายใบนะครับอย่างงงวันนี้มาในฐานะประธานกับรองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ทั้งร่างเป็นผู้ทั้งเกาะติดเป็นผู้ทั้งพูดง่ายตากตับเขียนแผนนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญชัยดวงสถาพรนะครับท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาตินะครับและท่านยังเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยสวัสดีทั้งสองท่านนะครับครับสวัสดีครับผมอ่านตำแหน่งถูกไหมเนี่ยครับผมถูกนะคือนี่แหละมันลำบากนะตำแหน่งเยอะหมายความว่างานเยอะนะครับอย่างด็อกเตอร์ที่ผมรู้ว่าเป็นอาจารย์วารสารแต่ณวันนี้ต้องมาทำนโยบายแผนนะครับและอย่างของดร.ธีรพัฒน์ท่านเป็นปลัดสำนักนายกครับแล้วท่านก็ยังต้องทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้คือสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลครับแล้วก็นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในภาพบูรณาการครับก็พยายามที่จะดำเนินการตามแผนต่างๆที่ทางรัฐบาลได้วางไว้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศรวมทั้งแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่ประกาศในที่เสนอในที่ประชุมของรัฐสภาด้วยนะครับเอานิดเดียวให้ประชาชนเข้าใจวันหลังต้องเชิญเฉพาะเรื่องสำนักนายกครับให้ประชาชนฟังแล้วเข้าใจง่ายๆสำนักนายกเนี่ยทำหน้าที่อะไรจริงๆแล้วภารกิจที่สำคัญนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือพยายามที่จะทำให้การขับเคลื่อนของรัฐบาลนะครับในส่วนที่เป็นนโยบายต่างๆเนี่ยที่ทำงานโดยกระทรวงต่างๆเนี่ยเกิดการบูรณาการขับเคลื่อนและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดนะรวมไปถึงเรื่องของการทำให้พี่น้องประชาชนมีความรักและก็เทิดทูนในสถาบันแล้วก็รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติประเทศไทยของเรานะและสุดท้ายอันนึงที่สำคัญก็คือช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะครับของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับอันนี้คือ3หัวใจหลักที่สำนักนายกรัฐมนตรีจะขับเคลื่อนต่อจากนี้ไปขออนุญาตทีเดียวก่อนเข้าเรื่องป่าไม้นั่นหมายความว่ามันเหมือนกับเป็นคอเป็นตรงกลางที่เข้าไปเป็นผู้บูรณาการจับเชื่อมครับงานนี้ต้องเกี่ยวกับ3กระทรวงใช่งานนี้ต้องเกี่ยวกับ5กระทรวงใช่ครับอ๋อเป็นการทำให้งานต่างๆในส่วนที่เป็นการทำงานข้ามกระทรวงข้ามหน่วยงานสามารถจะบูรณาการทำได้แล้วซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับด้านป่าไม้ผมกำลังจะถามพอดีเลยนั่นหมายความว่าท่านก็ต้องมองเห็นว่าเรื่องป่าไม้นี่มันต้องเกี่ยวกับอะไรบ้างใช่ครับใช่ไหมผมเท่าที่ปัญญาพิธีกรมองก็เกี่ยวกับเกษตรแน่นอนมหาดไทยแน่นอนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับทรัพยากรเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมต่างๆเนี่ยคือสิ่งที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีจะเข้าไปบูรณาการนะครับทำให้การขับเคลื่อนตรงนั้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนให้เป็นไปตามแผนด้วยให้เป็นไปตามแผนและนโยบายโอเคงั้นกลับมาเข้าเรื่องของเรานะครับมาที่ดร.แล้วกันนะดร.ผมเปิดประเด็นนะมาที่ดร.ขวัญชัยนะครับผมเปิดประเด็นว่าป่าไม้แห่งชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นยังไงครับว่าดอยเดี๋ยวได้ข่าวว่าเนี่ยต้องไปรายงานแผนคุณผู้ชมเราบันทึกเทปก่อนพรุ่งนี้ดร.จะเข้าไปรายงานแผนแต่ละเทปนี้อาจจะออกหลังจากที่ผ่านครม.แล้วใช่ไหมครับเชิญครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนโยบายป่าไม้แห่งชาติเนี่ยเรามีมานานแต่ไม่ได้เขียนในรูปของนโยบายป่าไม้แห่งชาติอาจจะอยู่แฝงอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรืออะไรก็แล้วแต่จนมาปีพ.ศ. 2528ประเทศไทยก็มีนโยบายป่าไม้แห่งชาติขึ้นซึ่ง
ซึ่งจนมาถึงณปัจจุบันน่ะนโยบายปี2128ก็ยังไม่ได้ถูกยกเลิกแต่ตัวคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติถูกยกเลิกแล้วก็มีการตั้งขึ้นมาใหม่ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติปัจจุบันมีคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติขึ้นมาใหม่ละต่อไปก็คือทำนโยบายป่าไม้แห่งชาติขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบันทีนี้ผมเรียนนะฮะว่าทำไมต้องมีนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพราะว่าถ้าพี่น้องประชาชนดูเนี่ยเรามีกรรมการเต็มไปหมดมีนโยบายเต็มไปหมดแต่ไม่มีเรื่องป่าไม้ตรงๆไปแฝงอยู่ตรงนู้นตรงนี้ในขณะที่ประเทศไทยมีนโยบายแร่มีนโยบายน้ำแต่นโยบายป่ายังไม่มีที่เหมาะสมดังนั้นในขณะที่คณะกรรมการทั้งหลายเต็มไปหมดเลยนะฮะที่อยู่ภายใต้กฎหมายคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติคณะกรรมการป่าสงวนแห่งชาติคณะกรรมการทรัพยากรทะเลชายฝั่งคณะกรรมการป่าชุมชนทุกคณะกรรมการไม่เคยประชุมร่วมกันเลยทุกคณะกรรมการไม่เคยมาบูรณาการกันเลยเพราะฉะนั้นในขณะที่ป่าเนี่ยมันแบ่งแยกไม่ได้มันเป็นระบบนิเวศเนี่ยฮะนี่ป่าสงวนนี่อุทยานอ่ะสัตว์ป่ามันเดินไปเดินมาเนี่ยข้ามกันอ่ะมันไม่รู้หรอกนี่คือป่าสงวนนี่คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านี่คือเขตห้ามล่านี่คืออุทยานดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการนโยบายแบบแห่งชาติก็คือว่าบูรณาการงานทั้งด้านป่าไม้ทั้งระบบโดยหวังว่าป่าเนี่ยทุกท่านพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าพอน้ำท่วมทีพอแล้งทีคนก็มาใส่ใจป่าแต่ในความเป็นจริงประโยชน์ของป่าเนี่ยเยอะมากนะฮะป่าที่สมบูรณ์เนี่ยลดภัยพิบัติทั้งหลายหมดเลยทั้งเรื่องของอากาศทั้งเรื่องของน้ำท่วมทั้งเรื่องของแผ่นดินถล่มทั้งเรื่องของความแห้งแล้งนะครับแล้วรวมถึงการถามหน่อยว่าถ้าป่าถูกทำลายแล้วเกิดมีการเผาป่าเนี้ย PM 2.5 เกิดขึ้นเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจเกิดผลกระทบต่อสังคมเพราะฉะนั้นป่าเหมือนภูมิคุ้มกันเลยภูมิคุ้มกันประเทศทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นตัวคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเลยต้องทำนโยบายแห่งชาติเพื่อมาทำให้บรรลุเป้าหมายนี้คือมีป่าที่สมบูรณ์และเป็นภูมิคุ้มกันประเทศเรื่องเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งระบบและที่สำคัญครับที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์ป่าเนี่ยไม่สมดุลใช้ประโยชน์เกินที่ป่าจะผลิตได้กำลังผลิตได้ก็ทำให้ป่าเสื่อมโทรมและอีกประการหนึ่งก็คือความขัดแย้งแนวเขตที่ดินเห็นไหมฮะมีประท้วงมีอะไรมาตลอดเลยคนอยู่ในเขตป่าบางทีก็มีการร้องเรียนไปถึงทำเนียบรัฐบาลไปถึงหน่วยงานของรัฐต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการแก้ไขที่เป็นระบบไม่ใช่อุทยานเฉพาะแก้อีกแบบนึงสัตว์เขตรักษาพันธุ์ป่าแก้อีกแบบนึงป่าสงวนแก้อีกแบบนึงจะต้องมีลักษณะมีความเป็นเอกภาพที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และสุดท้ายสุดเราจะต้องมีการทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานการจัดการและใช้ประโยชน์ป่านะครับป่าชุมชนเนี่ยถ้ามองดูดีๆฮะเครือข่ายป่าชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยในหมู่บ้านพื้นหนึ่งเนี่ยป่าชุมชนจะเป็นแหล่งรวมทุกอย่างที่สร้างความมั่นคงและเข้มแข็งของชุมชนนะฮะที่คนไปรวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกันมีสมาคมแม่บ้านสมาคมป่าชุมชนอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมกันไปครอบครัวก็มีความสามัคคีและอบอุ่นและท้ายสุดก็คือว่ามีสิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตคนก็ดีเพราะฉะนั้นตัวคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติและตัวนโยบายแห่งชาตินั้นจะพยายามที่จะให้บรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้ในภาพรวมครับนี่คือคำว่าเศรษฐกิจที่ว่าครับใช่ไหมครับคือดร.ผู้นี่เห็นภาพชัดเลยผู้ชมผมไม่รู้นึกดูฟังตามผมไม่ผมมีความรู้สึกว่าโอ้ถ้าป่ามันเยอะนะเราคงไม่เจอร้อนไม่เจอแห้งไม่เจอโอ้น้ำท่วมกันเราเลยต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่ดีที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยก็เลยต้องมาวางกรอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติขึ้นในมิติต่างๆซึ่งในมิติต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทางอาจารย์ก็คงจะเล่าให้ฟังต่อคือตอนนี้กฎหมายจะออกเป็นนโยบายเนี่ยนะฮะก็คงอีกสักพักหนึ่งคงจะมีการประกาศใช้เป็นทางการตอนนี้ก็รอการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากไม่ง่ายว่าจากเดิมไหมหมายถึงว่าเราเคยใช้ชีวิตอย่างเงี้ยผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันข้าราชการก็เหมือนกันเคยเรื่องเกี่ยวกับป่าเนี่ยนโยบายพอกฎหมายนี่คลอดอะไรต่างๆคลอดนี่มันทำให้ทำงานเนี่ยมันเป็นแค่กรอบนะฮะแต่เชิงของรายละเอียดเนี่ยก็ต้องไปคุยกันในการจัดการแผนแม่บทย่อยๆออกมาก็คงจะไม่ทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเป็นการเข้าไปเสริมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนผมมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ประชาชนได้มามีส่วนร่วมกับรัฐมากขึ้นและมีส่วนร่วมในการที่จะตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยก็คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันมีเรื่องหลักธรรมาภิบาลมันมีเรื่องของการติดตามและประเมินผลการทำงานให้บรรลุเป้าหมายไม่ใช่แค่ตัวคือนโยบายแบบไม้แห่งชาติเนี่ยเป็นกรอบกว้างก็จริงแต่หลักการเขียนนโยบายแบบไม้แห่งชาติในปีปัจจุบันเนี่ยเราจะพยายามให้เป็นเชิงแอคชั่นมากขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่จะเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือแปลงจากนโยบายแบบไม้แห่งชาติเรียกว่าแผนพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติเราจะทำตรงนี้ภายใน6เดือนหลังจากตัวนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้รับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีเพราะตรงนี้ฮะจะเป็นตัวบอกเลยว่ามีกิจกรรมอะไรและใครเป็นผู้ทำใช้งบประมาณเท่าไหร่และติดตามและประเมินผลยังไงซึ่งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือมีอำนาจติดตามตรวจสอบเร่งรัดคณะกรรมการส่วนใหญ่ในการป่าไม้ไทยไม่ค่อยมีอำนาจตรงนี้อย่างเช่นคณะกรรมการอุทยานส่วนใหญ่ให้คำปรึกษาใช่ไหมครับแต่คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติสามารถติดตามได้และมีการประชุมเป็นระยะเพื่อที่จะติดตามผลนั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่ามาเขียนแผนร่างแผนแล้วก็หมดหน้าที่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเหมือนที่ดร.ใครได้ฟังคือมันต้องมีการใช่ครับติดตามติดตามไม่ใช่นั่งรอประชุมแล้วทีนี้ครับอ๋อผมดร.ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าแล้วประชาชนเนี่ยเอาให้เป็นรูปธรรมหน่อยอย่างเช่นป่าชุมชนเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์ยังไงลักษณะป่าเป็นยังไงจะเข้ายังไงตอนนี้มันเป็นยังไงตอนนี้ทำไมมันไม่มีป่าชุมชนหรือไงครับตอนนี้จริงๆมันก็มีป่าชุมชนแต่ไปใช้กฎหมายฉบับหนึ่งชื่อว่าพระบัญญัติป่าสงวนซึ่งมันก็บีบการเลี่ยงๆเพื่อที่จะใช้ประโยชน์แต่ก็ถูกกฎหมายนั่นแหละครับทำโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับประชาชนแต่ผมเรียนอย่างนี้ฮะเอาให้เห็นภาพชัดง่ายๆเลยเดิมเนี่ยเรามีป่าพื้นหนึ่งมีประปาหมู่บ้านมาแล้วกันเดิมเนี่ยการทำประปาหมู่บ้านต่อสายต่ออะไรต่างๆพวกนี้ต้องขออนุญาตนะแต่ถ้าเป็นภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชนมีบทบัญญัติที่พูดถึงเรื่องการใช้ประโยชน์พวกนี้หรือเดิมเราเคยไปเก็บหาของป่าจริงๆการเก็บหาของป่าในปัจจุบันเนี่ยผิดกฎหมายเพราะเราไม่ได้อนุญาตขออนุญาตและมีการอนุญาตโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไปมีป่าชุมชนเราจะแบ่งเป็น2บริเวณบริเวณเพื่อการอนุรักษ์กับบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์บริเวณเพื่อการอนุรักษ์เนี่ยท่านไปเก็บหาของป่าได้ภายใต้กฎเกณฑ์กฎระเบียบที่ไม่ทำให้ป่าเสื่อมโทรมในขณะที่บริเวณเพื่อใช้ประโยชน์ท่านปลูกป่าได้ท่านมีการใช้ประโยชน์ได้แต่ต้องปลูกเองและมีการจัดการที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการได้หรือมีการใช้ประโยชน์ที่เป็นเชิงของประโยชน์เพื่อชุมชนที่ไม่เชิงธุรกิจมากนักสิ่งเหล่านี้มันจะถูกคุ้มครองโดยกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายเปิดโอกาสถ้าใครไม่ทำตามกฎระเบียบหรือกฎหมายก็ต้องได้รับโทษซึ่งก็มีบทบัญญัติเรื่องโทษอยู่ครับคราวนี้มีทั้งโทษมีทั้งคุณทั้งโทษครับครับคราวนี้พอมาในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญครับเพราะว่าตัวกรอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติเนี่ยก็พยายามเน้นในการนอกจากเราจะรักษาป่าสมบูรณ์ไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมหรือทางอ้อมในเรื่องของการรักษาสมดุลของธรรมชาติแล้วนะฮะในส่วนของเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องของแนวทางการอย่างเช่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มสวนป่าแล้วก็การใช้ประโยชน์จากไม้ที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นไม้ที่พวกเราเห็นอยู่บนต้นนี่นะฮะก็เป็นไม้ที่เกิดจากทั้งปลูกไว้โดยธรรมชาติเองปลูกไว้โดยเขาขึ้นเองกับอีกส่วนหนึ่งคือพี่น้องประชาชนไปปลูกขึ้นมานะครับเป็นสวนป่าเศรษฐกิจก็อาจจะนำเอาเศษไม้ปลายไม้บางส่วนมาทำเป็นตกแต่งเป็นอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นแผ่นป้ายสำหรับทำเป็นรางวัลให้กับคนที่ชนะเลิศในเรื่องต่างๆนะครับหรือเป็นของที่ระลึกหรืออาจจะไม้เหล่านี้เนี่ยนะครับที่เอามาวางไม้สักนี่สวยงามมากลายด้านบนนี้เป็นไม้พยูงนะครับซึ่งทางทีมงานของทางคณะวรรณศาสตร์ซึ่งมีงานวิจัยอยู่ด้วยก็จะนำเอาไม้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจครับอันนี้ก็วางอยู่ในกรอบการทำงานของนโยบายป่าไม้แห่งชาติด้วยอันนี้ก็ปลูกในป่าชุมชนเราได้ใช่ไหมไอ้พวกไม้อยู่ในบริเวณที่ผมเรียนไปคือบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์สามารถปลูกได้ปลูกได้ครับมันจะมีอนุรักษ์ครับที่อนุรักษ์นี่หมายความว่าไงหมายถึงว่าคือเวลาเรามองพื้นที่ว่าตรงนี้เป็นป่าชุมชนเนี่ยมองกันยังไงผมไม่รู้ว่าสมมติมีที่สาธารณะในชุมชนก็ป่าชุมชนนี่มีคำนิยามหนึ่งต้องไม่ใช่เขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาสัตว์ป่าซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์นะฮะนอกเขตเหล่านี้ก็มีป่าสงวนยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็ไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชนป่าสงวนนี่ได้เหรอป่าสงวนแห่งชาติได้
ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับก็ไปจัดตั้งป่าชุมชนในป่าชุมชนนั้นก็จะต้องเขียนแผนกรรมการป่าชุมชนจะต้องทำมาแผนและแผนนั้นก็ต้องมีแผนที่แผนที่ต้องแสดงว่านี่คือบริเวณอนุรักษ์นี่คือบริเวณใช้ประโยชน์ในบริเวณใช้ประโยชน์ท่านปลูกต้นไม้ได้ท่านตัดได้ใช้เพื่อชุมชนนะครับในขณะที่บริเวณป่าอนุรักษ์เนี่ยท่านช่วยรัฐดูแลรักษาป่าแต่ท่านได้ประโยชน์เช่นของป่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศกิจกรรมนันทนาการบางประการที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งพวกนี้มันเป็นโอกาสที่ชุมชนจะได้ใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทั้งระบบครับทีนี้ผมถามเป็นความรู้นิดหนึ่งคือว่าเงินไปเกี่ยวข้องกับชุมชนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะครับมันขึ้นเนี่ยไม่รู้มันขึ้นอบต. อบจ. อะไรเงี้ยไม่มีสภาพความเป็นป่าครับแต่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรครับอย่างเงี้ยชุมชนสามารถจะเข้าไปทำเป็นป่าชุมชนได้ไหมมีบทบัญญัติในกฎหมายป่าชุมชนว่าพื้นที่ดินของรัฐอื่นสามารถทำเป็นป่าชุมชนได้แต่ต้องได้รับการยินยอมกับหน่วยงานนั้น อย่างเช่นที่นสล.ที่ท่านพูดนะนสล.นะครับหรือที่ดินแม้กระทั่งที่ดินรัฐอื่นที่ราชพัสดุที่นิคมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขายินยอมให้ทำเป็นป่าชุมชนก็ทำได้ก็มาเข้าระบบนสล.สมมติดูแลของอบต.อบจ.ใช่ไหมครับคือพอพูดเรื่องนี้เนี่ยผมนึกคือได้คุยกับชาวบ้านได้คุยกับผู้นำเขาบอกว่าพื้นที่นี้เดิมมันก็เป็นของวัดเป็นของชาวบ้านก็ใช้กันอยู่พอเปลี่ยนรูปแบบการบริหารปกครองไม่มาแจ้งสิทธิ์อะไรกันเขาก็กันเป็นที่สาธารณะพอเป็นที่สาธารณะทีนี้ก็ไปยุ่งก็ไม่ได้ละที่จริงเนี่ยนะฮะเวลาเราพูดในเชิงของการจัดการป่าไม้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยเราก็มองที่ดินในภาพรวมนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราอนุรักษ์ไว้แล้วเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์ป่าซึ่งอันนั้นถูกดูแลโดยกฎหมายเข้มข้นกับส่วนที่อยู่ด้านนอกซึ่งเป็นเขตของป่าสงวนแห่งชาติบางส่วนหรือป่าที่มันเสื่อมโทรมไปแล้วหรือแม้แต่ที่สาธารณประโยชน์เนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการนำเอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับทางด้านเศรษฐกิจชุมชนเช่นอนุญาตให้มีการทำสวนป่าแล้วก็อนุญาตให้มีการจัดทำป่าชุมชนหรือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะเอามาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้อันนี้ก็มีกฎหมายเฉพาะที่แต่ละชุมชนจะต้องเข้าไปดำเนินการเพราะผมฟังดูมันไปแตะป่าสงวนคืออาจจะไม่ใช่อุทยานแหละอุทยานนี่แตะไม่ได้เลยก็เอ๊ะมันจะมีปัญหาหรือไม่ขอคำนิยามที่ชาวบ้านเข้าใจเนี่ยป่าชุมชนคืออะไรยังไงป่าชุมชนก็คือพื้นที่ดินพื้นที่หนึ่งนะฮะของรัฐนะฮะที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่านอกเขตเหล่านี้แล้วก็รัฐจัดสรรที่ใดที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนแห่งชาติหรือที่ดินที่รัฐหน่วยงานอื่นดูแลเนี่ยให้เป็นป่าชุมชนโดยประชาชนเข้ามาร่วมจัดการคำว่าป่าชุมชนหมายว่าให้ประชาชนเข้าไปร่วมกันจัดการในรูปของคณะกรรมการในรูปของคณะกรรมการแล้วก็จะมีข้ามาการระดับจังหวัดคอยดูแลข้ามาการระดับประเทศมันก็จะแบบปลูกป่าได้ครับสมมติผมจะทำผักสวนครัวล่ะได้ไหมก็สามารถที่จะแบ่งโซนและจัดตรงนั้นได้แต่มองง่ายๆอย่างนี้นะฮะเหมือนกับไข่ดาวเนี่ยมีไข่แดงอยู่ไข่แดงนี่คือป่าอนุรักษ์ที่ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์บริเวณรอบนอกที่เป็นโซนไข่ขาวเนี่ยเขาเรียกว่าป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์อื่นๆที่เป็นหน่วยงานรัฐดูแลพวกเราอาจจะได้ยินเข้าใจผิดว่าป่าสงวนแห่งชาติต้องรักษานะครับแต่จริงๆป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่สาธารณประโยชน์อื่นๆรวมทั้งเขตสปกหรืออะไรด้วยเนี่ยก็สามารถนำมาทำเป็นป่าชุมชนได้ซึ่งป่าชุมชนเนี่ยก็อาจจะเป็นป่าที่สมบูรณ์เดิมหรืออาจจะฟื้นฟูป่าที่เสื่อมสภาพกลับขึ้นมาใหม่อย่างทำนองนี้โดยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็มาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดกับประโยชน์กับชุมชนซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลก็มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลายฉบับนะครับที่จะนำเอาพวกสิ่งที่เรียกว่าต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ของพวกเราเองเนี่ยสามารถอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างทันทีทันใดแต่ต้องไม่ไปอัดตัดจากพื้นที่ข้างนอกมาสวมนะครับตรงนี้ด้วยอันนี้ลงรายละเอียดนี่นะครับมันยังไงหมายถึงว่าเดิมห้ามอะไรแล้วตอนนี้อะไรเดิมเนี่ยไม้สักไม้ยางนานะครับพวกไม้พยุงเนี่ยยางนาด้วยเนี่ยขึ้นในราชอาณาจักรไทยถือว่าเป็นไม้ของห้ามไม่ว่าขึ้นในที่ดินของไม่ว่าการของใครต่อใครขึ้นที่ดินกรรมสิทธิ์ขึ้นโฉนดเนี่ยอ่ะก็เป็นไม้ของห้าม
ไม้ห้องห้ามหลักการคือว่าถ้าท่านจะตัดถ้าท่านที่ท่านปลูกเองกับมือเนี่ยต้องขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่ขออนุญาตตัดต้องขออนุญาตตัดเอาปลูกข้างที่นอนเลยในที่ดินชนบทขออนุญาตตัดตอนนี้มีการแก้กฎหมายนะฮะโดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือว่าเอาเริ่มแรกปลดล็อกก่อนก็เรียกว่าปลดล็อกแรกก็คือในที่ดินกรรมสิทธิ์และที่ครอบครองเช่นพวกโฉนดพวกนส3พวกเนี้ยฮะพวกเนี้ยถือว่าไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามและท่านปลูกท่านก็ตัดได้หรือไม่ต้องขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ในที่ดินอื่นๆเช่นสปกที่ดินที่เป็นที่ดินอนุญาตแล้วรัฐต้องมาตรวจไหมต้องคือถ้าเผื่อเขามองว่าถ้าเผื่อทำโดยถูกต้องก็ไม่จำเป็นที่ต้องตรวจนะแต่เพื่อให้เกิดความแน่ใจสบายใจเนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจด้วยในบางส่วนแต่ไม่ได้ตรวจแบบละเอียดนะฮะให้รู้ว่าต้นไม้นี่เคยอยู่ในที่เราจริงที่ของเราจริงเท่านั้นใช่ไหมคุณผู้ชมบางทีเราอาจจะมีไม้สักเบลอเลยอยู่ในที่เราแล้ววันหนึ่งเราอยากตัดอ่ะตัดปั๊บเดี๋ยวรัฐบอกคุณมาสวมสิทธิ์คุณไปล้มจากป่าแต่ก่อนเนี่ยจะตัดต้องไปขออนุญาตโตใช้เวลาหลายสัปดาห์หลายเดือนเดี๋ยวนี้คุณมีต้นไม้ที่คุณปลูกในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยคุณสามารถตัดได้เลยแล้วก็ไม้ทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ก็เป็นสินทรัพย์นะครับที่ปลูกในพื้นที่ของตัวเราเองในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นสินทรัพย์เอาไปใช้ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจธุรกรรมต่างๆบางส่วนได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางรัฐบาลโดยนำเอาแผนปฏิรูปประเทศเนี่ยมาในส่วนตรงนี้แล้วก็ไปใส่ไว้ในตัวกรอบของตัวร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติแล้วด้วยนะครับในการที่จะผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนจากเรื่องของการจัดการป่าไม้ผมถามในความรู้นิดหนึ่งถามดร.ก็ได้นะครับเมื่อก่อนมาหลายสิบปีย้อนไปจะเห็นว่าเอกชนปลูกป่าต้นสักให้เราไปซื้อกันปลูกสักทองสักอะไรพวกนี้ไอ้ที่เราสมมติเราไปซื้อที่ที่ปลูกสักมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นถ้าเราจะตัดไม้สักในที่อย่างนั้นในสมัยนั้นก็ต้องขออนุญาตใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นไม้ห่วงห้ามคือถ้าเผื่อสมัยก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยหมายความว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไม้สักไม้ยางรวมทั้งไม้ธรรมชาติอื่นๆด้วยซ้ำนะครับจะต้องทำเรื่องขออนุญาตถ้าไม้ยางนาต้องขออนุญาตมันมีค่าโอ้มันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ในอดีตนะฮะที่ว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าทุกท่านจำได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยพวกสักยางเนี่ยเป็นไม้มีค่าของไทยที่เราส่งออกเพราะฉะนั้นรัฐก็เลยพยายามที่จะ1เก็บค่าภาคหลวงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย2ควบคุมไม่ให้มีการสวมตอนะครับมีการสวมตอที่ว่าไปตัดในป่าธรรมชาติโดยไม่ถูกกฎหมายครับครับครับเขาบอกเหลือ2นาทีผมขออนุญาตด็อกเตอร์1นาทีนะครับอยากบอกอะไรบอกเลยครับเพราะว่ามันเราคุยกันเดี๋ยวผมลากออกนอกเวลาที่มีเรื่องสำคัญเยอะนะครับด็อกเตอร์อาจารย์ก่อนครับก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติครับเพราะว่าตัวนโยบายป่าไม้ชาตินั้นเป็นการบูรณาการทุกกรรมการมีเป้าหมายที่จะทำให้ป่าบ้านเรานั้นสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศและก็ส่งผลไปถึงทั่วโลกด้วยแล้วก็ขอให้มีความภาคภูมิใจว่าป่าบ้านเรานั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงซึ่งมีประโยชน์เยอะแยะเลยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นสมุนไพรเป็นแหล่งประโยชน์อื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนมาร่วมกับรัฐในการช่วยกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมันก็จะเกิดประโยชน์ทั้งตัวเราเองและเกิดประโยชน์ต่อประเทศและเกิดประโยชน์ต่อลูกหลานในอนาคตครับด็อกเตอร์ล่ะครับเชิญเลยครับก็ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านการจัดการป่าไม้นโยบายป่าไม้แห่งชาติที่มีการร่างขึ้นมาใหม่แล้วเตรียมเสนอผ่านทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเป็นมิติสำคัญในการเปลี่ยนแปลงไปสู่เรื่องของการจัดการป่าไม้นะครับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนด้วยและรวมไปถึงเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงที่เราคงจะต้องมาให้ความสำคัญกันแล้วก็การให้ความสำคัญตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายแล้วก็หลักวิชาการและที่สำคัญที่สุดหลายพื้นที่ในระยะต่อจากนี้ไปนะครับก็จะมีการให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการดูแลรักษาในเรื่องของการจัดการนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์ต้นไม้การใช้ประโยชน์ป่าไม้ในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติป่าชุมชนหรือพระราชบัญญัติอื่นๆแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้ป่าไม้เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับช่วยในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะยาวครับนิดเดียวทั้งสองท่านเนี่ยเป็นนักวิชาการเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับป่าไม้ในถามส่วนตัวนิดนึงถ้าบอกเวลาหมดแล้วแฮปปี้ไหม
ที่ออกมาอย่างนี้หลายสิบปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของประชาชนมานานในหลายส่วนนะครับดังนั้นถามว่าแฮปปี้ไหมผมคิดว่าถ้าจะแฮปปี้มากที่สุดก็คือจะต้องนำกลไกที่สร้างขึ้นเนี้ยไปทำให้มันเกิดผลให้ไวที่สุดอ่ะเพราะที่ผ่านมาคือกลไกไม่ว่ากฎหมายนโยบายเนี่ยมันมีเยอะแต่มันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนถูกปฏิบัติถ้าตรงนั้นถึงจะคิดว่ามีความสุขที่สุดครับใช่ครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราพูดกันเนี่ยบางทีบางเรื่องก็เคยพูดกันมาบ้างแล้วแต่มันเดินไม่ถึงสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้แต่ผมคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเมื่อมีคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกรรมการปฏิรูปประเทศกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกรรมการป่าไม้แห่งชาตินโยบายป่าไม้แห่งชาติเนี่ยก็จะทำแผนที่เราวางไว้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติครับขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็คงนะครับยังแข็งแรงทั้งคู่ก็ขอให้ได้เกาะติดนะครับติดตามให้มันเป็นรูปธรรมนะครับคุณผู้ชมครับผมเองก็รอหวังเห็นนะครับผมไม่รู้ชีวิตนี้จะทันไหมที่เห็นป่ากับฟื้นมานะครับก็ฝากลูกฝากหลานนะครับฝากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาสุขมพรพร้อมทั้งดร.ธีรพัฒน์ประยูรศิษย์นะครับท่านเป็นรองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเป็นคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติแล้วก็เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญชัยดวงสถาพรนะครับท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาป่าไม้แห่งชาติและเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเราทั้ง3คนนะครับพร้อมทั้งทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ